ภารกิจตามล่า M4 ใน EP ที่แล้วนะครับที่ผมไปยืม M4 ของพี่ชายคนหนึ่งเข้ามานะครับเขาชื่อว่าคิมหันเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ตอนนี้ผมไม่มีคอนแทคติดต่อเขาแล้วนะครับถ้าเกิดเขาดูอยู่ฝากติดต่อผมทีว่าผมอยากคุยด้วยนะครับส่วนใน EP นี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันผมหาสถานีตำรวจไม่เจอครับมันอยู่ตรงไหนครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะโอ้โหแต่ของนายฟูลเลยนะเนี่ยระหว่างที่ผมออกเดินทางมาผมเจอกับชายชุดเต็มเลยครับเขามีอาวุธหนักมากและตอนนั้นผมก็กลัวมากๆออกไปนายออกไปออกไปต้องการยาอะไรครับฮัลโหลผมต้องการยาเอายามาวางยามาเฮ้ยผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วอาหารได้หมดครับนอกจากคุณจะมีอาวุธครบมือแล้วเนี่ยมันยังไม่พอคุณต้องมีเสบียงอาหารติดตัวด้วยตายแล้วคือผมโดนร้อยคือโดนจาก55เปลี่ยนแล้วขวาตายนะสิ่งสำคัญที่สุดในเกมนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดเพราะว่าถ้าคุณตายแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เกมเอาชีวิตรอดเลยมันจะเป็นเกมวิ่งมาราธอนทุกๆวิดีโอผมอัดคลิปอยู่ใน Twitch TV นะครับอย่าลืมมาชมกันด้วยเราต้องฟังไม่อิ่มเราต้องเตรียมปุ้งหน้าสู่เซเลโนกอสกูเล่นไปเซเลจริงเหรอเนี่ยเอาก็แอร์ดรอปดรอปเซเลโนกอสไม่ใช่หรอลูกแรกอ่ะไม่รู้ลืมชื่อมันใช่ไม่ใช่มื้อนี้ป่ะล่ะลูกแรกผมไปดูมาแล้วลูกแรกเราต้องไปตั้งหลักถิ่นฐานที่เซเลโนกอสก่อนคืนนี้เรามีสายข่าวมาว่าเมืองเซเลโนกอสเนี่ยจะมีแอร์ดรอปตกครับแล้วเราเลือกเกิดมาที่เมืองนี้กันนะครับเมืองบิลิซิโนมิลิทารีนะครับแล้วก็เลือกฟาร์มที่นี่เป็นที่แรกก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองริมหาดแล้วเราจะมุ่งหน้าไปเมืองเซเลโนกอสกันอันนี้ก็คือที่นี่ของเยอะอะเมืองทหารเนี่ยอะไรนะพี่มันคือเมืองทหารปะไม่เมืองธรรมดาแต่มีค่ายทหารแค่เต็นท์เดียวอยู่ข้างในอะแค่เมืองนะเทปนึงอะไรเนี่ยเกงเหรอเกงผมเป็นยังไงวะอันนี้เกงผมปะเนี่ยใส่ได้เท่านี้โอ้โหไม่ต่างกันเลยเอ้ยนุ่งขาวห่มขาวนี่ดีกว่าครับธรรมะธรรมโมว่ะดีครับดีครับมันจะเขียนว่า police หน้าไหนเต็นท์นะนี่คือเต็นท์ปะเนี่ยเต็นท์ทหารที่ขายแบบไส้กรอกอ่ะแล้วก็ให้เด็กๆมาซื้ออ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงไก่เหรอกระเป๋าไหมครับนายฟาร์มเห็นกระเป๋าไหมผมมีแต่กระเป๋าผมข้างหลังอะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้เพื่อนเราหากระเป๋าอยู่นี่นายฟาร์มเมืองนี้เหรอครับมาฟาร์มใช่ครับมาฟาร์มยาเฉยอ๋อผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมแบบผมหาสถานีตำรวจไม่เจอครับมันอยู่ตรงไหนครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันอะอ้าวโอ้โหแต่ของนายฟูลเลยนะเนี่ยผมมาจากข้างบนอะของเพื่อนครับของเพื่อนเพื่อนแตกก็เลยมารับเพื่อนอ๋อเอ้ยนั่นโอเคครับผมไม่มีกระเป๋าเลยผมมีกระเป๋าแค่นี้ครับกระเป๋าผมน่ารักไหมกระเป๋าลูกกระเป๋าลูกกระเป๋าลูกชายผมขโมยมาลูกไปวันนี้ช่วงนี้โควิดไงผมก็เลยยืมกระเป๋าลูกมาก่อนดีดีดีเอาไหมเอาไหมผมให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อโอเคครับโอเคครับให้เพื่อนมันหาต่อไปโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมเฮ้ยเฮียนึกว่าจะฆ่าผมซะแล้วเจอคนไอบอลชุดเต็มเลยเอาดินี่ถ้าผมใส่ของชุดเต็มผมคงแตกแล้วนะครับแต่ทุกคนดูผมใส่ดิครับชุดแบบน่ารักมากเลยผมเดินวนอยู่ที่นี่ตั้งหลายรอบครับเพื่อที่จะหาสถานีตำรวจเนี่ยพอเจอแล้วก็คิดว่าแก๊งนั้นน่าจะฟาร์มหมดแล้วครับก็มาดูของเหลือสักหน่อยไม่มีอะไรเลยครับลงก่อนเพราะว่าเกมนี้ถ้าลงผิดขาหักชุดขาวปะเพื่อนเขาชุดขาวอ่ะเจอแล้วเพื่อนชุดขาวเพื่อนเขาแตกใช่ใช่มีปืนนะสวัสดีครับไม่ใช่มีวอซิสผมมีลูกวอซิสเอ้ยได้อยู่สวัสดีครับฮัลโหลครับเฮ้ยพวกเราอยู่ไหนเรามาล้อมดิเราล้อมดิเรามาล้อมดิตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเราจะหลอกล่อเขาแล้วก็ทำการฆ่าเขาจริงซะแต่ปัญหาที่ว่าเรามีแค่มีดปาดคอกดยังไงวะไม่มีปาดคอตัวเองมีแต่ปาดคอตัวเองพี่ปลอมตัวก่อนเดี๋ยวเขาจำพี่ได้นี่เสียงพี่ได้คุยกับเขายังอ่ะคุยแล้ว
เฮ้ยมีเสียงเดินมาวะสนุกแล้วแบบมีครบแล้วอ๋อเอ้ยนายมีน้ำไหมเราขอกินน้ำหน่อยถึงเวลาพี่อยู่พี่วิ่งมาหลังผมจะชี้ว่าเอ้ยข้างหลังมีคนเนี่ยเขาหันหลังควักบ้างควักปืนยิงเลยไงวะหาไม่เจอนี่พี่เห็นหรือผิดละลกเอ้าแล้วลกใช่พี่ตรงประตูโอ้ขอบคุณครับเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเฮียอะไรแรกของเราพี่เขานอนรอเรียงยิงผมเลยอ่ะผมคิดอะไรไม่ออกนะครับตอนนี้เรามีแค่มีดนะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมีปืนอยู่นะครับและตอนนั้นผมคิดว่าเราจะต้องหลอกล่อให้เขามาสนใจผมไม่ได้ผมเลยแกล้งบ้าซะเลยดูดิตรงรถอ่ะมีคนนอนด้วยใครอ่ะแกล้งเป็นคนบ้าทำอะไรอ่ะผมเราแบงกันนี่เขาบอกเพื่อนแล้วเฮ้ยอย่ายิงอะไรอย่างงี้เหมือนไหมเหมือนคนบ้าไหมนี่แหละนี่แหละน่าจะตรงนี้แหละอันนี้เขาไม่ได้ว่าบ้าพี่น่าเห็นผลิตเอ้ยไอ้เมียเขาเฮ้ยพี่อะไรข้างในอ่ะยิงพี่อะไรข้างในอ่ะเฮ้ยเขามีอาวุธด้วยพี่ทำเอานะคนเดิมปะเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะอะไรบ้างวางมีดลงก่อนส่งของมาส่งของมาเอาเลยที่ทางเอาเล่นมันไม่กลัวพี่ว่ะมันขำว่ะไอ้ที่พี่มันไม่เหมือนคนแบบอาชญากรเหรอวะส่งของมาผมต้องการยาเอ๊ะนายไปคุยกับเขาดิรู้ว่าไอ้กูวะเฮ้ยลองดูก่อนไปคุยดิผมกลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาอุ้ยถูแล้วไอ้เหี้ยใครยิงวะเมื่อกี้เพื่อนเขาดูแลเพื่อนเขาอยู่ไหนอุ้ยใครยิงกันมันจะตายกันหมดเพื่อนเขาแล้วพักเร็วพี่ไอ้เหี้ยแสบคอเพื่อนก่อนนะเอาเร็วเลยมีแค่15นัดอ่ะฮัลโหล15นัดฮัลโหลว่าไงอย่าเข้าใกล้ออกไปต้องการยาอะไรครับฮัลโหลผมต้องการยาเอายามาวางยามายาได้ครับได้เอายามายาได้ป่ะออกไปไอ้พักเร็วพี่ไม่ไหวแล้วพี่จะเป็นบ้าจริงแล้วเหี้ยดีว่ะตายหนึ่งสวยเหลือตัวนึงเหลือเพื่อนเขาเพื่อนเขามาพยายามรอฟักคนไหนฟักคนไหนสีเสื้อขาวอ๋อเสื้อขาวอ๋อไม่มันเสื้อขาวแค่มันอยู่ตรงนี้ให้พี่วิ่งชาร์จเลยเปล่าไม่ได้ชาร์จพี่เก็บปืนนะรออยู่ปืนอยู่ตรงไหนเฮียเก็บปืนเกมนี้เก็บยากชิบหายให้พี่เก็บปืนเลยให้พี่วิ่งอย่างยากเลยตอนนี้อันนี้ปืนกลนะดิผมไม่มีอะดิน่ะชุดขาวอ่ะใครยิงกันโดนยิงไหมล่ะเมื่อกี้ผมยิงโดนพี่ป่ะน่ะไม่โดนไปเห็นละศพอยู่ตรงนี้ต้องรอบทคนบ้าใช้ได้อยู่เฮ้ยเข้ามายิงนะเว้ยยาส่งยามายิงนะเว้ยจะรอให้มันมาหาผมไม่มีปืนโอเคป่ะมันอยู่ตรงนี้ดูไรพี่ดีมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่สร้างพี่หาผมชอบพี่วิ่งไปที่กดที่ศพกดแถบแล้วหยิบปืนเคสขึ้นมือนะแล้วพี่ก็เล็งใส่มันเลยใช่ป่ะโอเคเฮ้ยไอ้เหี้ยกางเกงพี่หายไปไหนวะพี่ถอดไปไหนวะถ่ายเกงไหนห่ำตุ้งเลยผมว่าเขามีโอกาสแค่แม็กเดียวเว้ยมันไม่สามารถยิงเราได้เฝ้าศพอยู่อ่ะเฝ้าศพตอนนี้ให้พี่เอามีดวิ่งสับเลยป่ะไม่พี่อย่าเสี่ยงเฮ้ยเข้ามาเว้ยเอาจริงนะถ้าผมมีเข้าไปหาตำรวจผมมีปืนอ่ะมันตายนะเว้ยแต่ผมกระสุนหมดแล้ว15นัดที่ยิงหมดเลยอ้าวตอนนี้คือไม่มีอันนี้คือขู่ว่าใช่ขู่อยู่เฮ้ยเข้ามายิงนะเว้ยแม็กเต็มนะเว้ยเฮ้ยมันหลบมันขู่เฮ้ยเข้ามายิงนะเว้ยส่งยามาเอายามาเฮ้ยเฮียเร็วพี่แก้งเป็นคนบ้าไล่อยู่ท้องขวาดูแล้วพี่ฆ่าเขาทำไงเฮ้ยนอกบ้านเห็นละพี่ดาวมาเก็บศพได้พี่มันนอกมาไกลแล้วใครเจนนะพี่มองตรงนั้นไว้อะพี่มองตรงนั้นไว้เ
เก็บได้เก็บได้อยู่เก็บได้ไหนปืนว่าเชี่ยปืนอยู่ในมือผมปืนอยู่ในมือผมเอามันมีปืนเดียวเหรอไอ้เนี่ยพี่ได้เฮ้ยถือดิไอ้เชี่ยไม่ถือว่ะเอ้ยอ๋อถือแล้วเก็บแล้วหนีได้นะพี่แต่ถ้าอยากได้โมซินอ่ะเอาป่ะถ้าจะเอาโมซินอ่ะมันเป็นแค่ปืนกดน้อยอ่ะกูแตกคนบ้าแตกไอ้เชี่ยมีคนยิงพี่โปเตโต้เซเว่นเฮียหาปืนถือไอ้เกียร์เฮียนี่มันอ้อมไอ้เฮียน้องไปดูใส่ถือปืนยากจังวะผมน่าจะโดนเพื่อนเขาฆ่าตายเนี่ยแหละครับผมไม่ได้รูดปืนนานเนี่ยแล้วมันช้ามากเลยครับแล้วผมก็เสียชีวิตเลยตายหมดตายหมดสวยเกิดเมืองไหนอะเบเลซิโน่ไม่มีวะตายหมดเลยสามตัวเฮ้ยเฮียเอาวะหลังจากที่ผมตายเนี่ยก็เลือกเกิดเมืองใกล้ๆที่น้องผมอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าภารกิจอามาดบผมเนี่ยน่าจะยากแล้วแหละขนาดแค่เมืองแรกๆผมยังตายเลยงั้นเดี๋ยวย่างไก่รอมั้ยฮัลโหลมีใครอยู่มั้ยครับฮัลโหลมีใครอยู่มั้ยครับเราตกลงนัดกันตรงนี้ครับเมืองที่ผมมาร์คอยู่นี่แหละครับอีก3คนกําลังจะมุ่งหน้ามา CHEMS ให้ลองเลือกให้2ปืนนี้กับปืนนี้ปืนกลสั้นมีแม็ก3แม็ก4แม็กเอ้ย3แม็กรวมปืน4แม็กปืนกลสั้นดีกว่ามีลูกสำรองด้วยเอาลูกสำรองเอาไปใส่ปืนอ่ะใส่แม็กเอ้ยผมได้กระเป๋ามาทิ้งเลยนะพี่ทิ้งเลยให้พี่ทามใส่กระเป๋าพี่ทามดีกว่ากระเป๋าลูกพี่ดีกว่ากระเป๋าพังแล้วด้วยนะรู้แล้วนะกระเป๋าแดงนั่นแหละยังไม่ยิงกระเป๋าพังเลยอ่ะเฮียกระเป๋าลูกผมอ่ะพี่น็อตทำอะไรเอาเฮ้ยพี่น็อตพี่น็อตพี่จะไปทุบบ้านทำไมจ้างเก่าจ้างเหลวดูเรื่องอะไรอ่ะเรากำลังจะปิ้งแคมป์ไฟแล้วก็ย่างไก่กินครับส่วนตัวผมเหลือแค่ลูกแอปเปิลลูกสุดท้ายเดี๋ยวเปล่าปะเดี๋ยวย่างไก่ให้ครับเดี๋ยวย่างไก่ให้พร้อมหนึ่งนะครับตัดไม้ก่อนงามงามงามเฮ้ยใครวะมีคนย่องมาเพื่อนเราปะเนี่ยไอ้แพนด้าของนั้นเป่าเนี่ยเป่าน่ารักด้วยอยู่ไหนไปทำอ่ะที่บ้านขึ้นเลยผมเอากระเป๋าน่ารักมาให้ด้วยเด็ดน่ารักเหรอนี่มาแล้วแขกของเราสีชมพูด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้กระเป๋าลูกสาวโอเคได้อยู่โอ้โหอะไรมีแม็กปืนสั้นด้วยครับปะถังน้ำน้ำเหรอเออพี่มาใส่เพื่อเก็บของได้40ช่องกันนะเก็บของได้40ช่องเลยมันเยอะกว่านั้นเด็กไปทำใช่เหรอลูกสาวพี่อีกเออสิบอันนะสิบช่องเดี๋ยวบอกลูกสาวพี่อีกดูคนบ้าดีอ่ะดูบ้าเออดูบ้าดีว่ะเอาล่ะพลทหารเราจะเตรียมแคมป์กันเพื่อจะไปเมืองเซนอกอสใช่สำหรับค่ำคืนนี้จะมีแอร์ดรอปยิงสายค้างกอกเราต้องเตรียมอาวุธสงครามเพื่อเตรียมรบในรอบที่2 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเซเลนกอสครับตอนนี้ก็หิวอีกแล้วหิวว่าก็ว่าจะสั่งพิซซ่าหน้าความรักสลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความกำนึงคิดถึงแอนหงใหญ่พี่รัฐผมให้อาหารที่แท้งผมมาเอาแป๊บซี่ไปกินนะวิ่งมาในป่านี่ก็ระวังผู้คนข้างหน้านะครับผมไม่เห็นงูนะครับจะงูมาล่าสักกันนะครับงูพันธุ์อะไรครับพันเร็ว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 แมวเซาอ๋อแมวเซาเล่นด้วยไอ้โรนวิ่งไม่กลัวงูเลยนะไอ้โรนเฮ้ยไอ้โรนไกลเขาบอกระวังงูไอ้พี่น้องจะวิ่งถ้าหาขึ้นสีแดงเนี่ยเตรียมตายได้เลยครับตอนนี้เรามาถึงอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหาอาหารกินกันหน่อยเชี่ยตกใจซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีอาหารแต่ยังดีครับที่น้องผมไปเจอไก่มาตัวหนึ่งแล้วก็หารกันครับกินกันทั้งบ้านเลยฮะไก่ตัวเดียวนะครับคนละครึ่งกันไม่งั้นตายกันหมดบ้านแน่นอนตอนนี้อาหารผมแดงแป๊ดขอครึ่งนึงนะเดี๋ยวผมมาอยากกินเกินนะได้ไปล้างมือกันเนี่ยพี่น้องเห็นย่างบ้านที่จุดไฟน่ะพี่น้องอยู่ไหนน่ะอยู่ตรงตึกเหลืองนะโอ้ออกน้ำก่อนดีกว่าฮัลโหลพี่น้องที่เห็นมาเปิดไมค์พูดฮัลโหลเปิดไมค์มาอยู่มาร์เก็ตที่ไหนเนี่ยพี่น็อตอยู่ไหนเนี่ยพี่น็อตวิ่งตรงมาพี่อยู่ตึกเหลืองที่มีหอข้างบนแต่เหรอกินเบี้ยหน่อยละกันเนาะสายตรวจพี่ออกมาเนี่ยออกมาขวามือแต่ถ้าว่าอาหารที่เรากินเนี่ยไม่พอต่อคนที่เราอยู่ตอนนี้ครับจึงทำให้เราต้องเสียสละให้ครับผมแต่ไม่ให้อาหารครับให้กระสุนปืนนะพี่น็อตนี่เดี๋ยวบอกมีความเสียหายเร็วๆเดี๋ยวบอกมีความเสียหายถอดหมวกก็ได้เจ็บทีเดียวพี่ไป
ผมก็นึกว่าไปกินนะพี่อามกินไปหลายอย่างฮะไม่ครับพี่ไม่กินอ่ะเฮ้ยพี่น็อตมีระเบิดด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหพี่น็อตเก็บอะไรมาเนี่ยของไม่ใช่ของโคตรเยอะเลยพี่น็อตแม่งเหมือนพี่น็อตเหมือนนักรบแบบที่พร้อมรบอ่ะแต่หิวอาหารตายอ่ะเฮ้ยเกิดไปเลยอ่ะเกาะเนี่ยเกาะไปเลยเฮ้ยเกาะนี้ถึกที่สุดนี่เกาะเขียวเนี่ยผมเห็นว่าพลทหารน็อตเนี่ยน่าจะตายง่ายครับผมมาเลยขโมยของมาให้ตัวผมใส่ถึกๆก่อนพี่น็อตพี่ทำมาล้างมือมาพาไปไปไปล้างมือตรงนี้เดี๋ยวละขอบครับเด้งอยู่สปีดตามไฟมาแล้วนะไม่เลือดไม่เพิ่มอ่ะเอาไอ้เหี้ยไอ้พี่กระโดดออกมาวะพี่ติดเชื้อซอมบี้อะไรปะเนี่ยไม่แน่หายแล้วมือสะอาดแล้วน่ะถ้าได้ไม่ขึ้นอีกหรออาหารอ่ะผมกินไปแล้วครึ่งนึงอาหารไม่ขึ้นรอมันนะอาหารขึ้นยังตอนเนี้ยไปเราเดินทางสู่เมืองอ้วกพี่ไปเลยอ้วกวะพี่ติดโควิด19ติดยาปะป้อนหน่อยป้อนหน่อยเฮ้ยไปเลยอ้วกวะพี่น้องพี่ให้อาหารหมดยังน่ะแอปเปิลกับลูกพามอ่ะเหลือลูกแอปเปิลอยู่ติดเชื้อจากน้ำเหรอใช่พี่น่าจะกินมือน้ำมือเปล่าเมื่อกี้แบบไม่ล้างมือออกมาพี่ไม่ได้กินมือนะผมก็งงว่าทำไมถึงติดเชื้อโรคอะไรครับคนดูบอกผมเนี่ยกินอาหารไม่ยอมล้างมือครับผมไปชำแหละศพมาเฮ้ยไก่ร้องเอ้ยใช่ไก่นี่มันอยู่นี่นี่ไก่ชนนี่ชนพี่น้ำบอบซูลูบูชาไก่เราดูก่อนดูการวิธีเฮ้ยดูวิถีชีวิตการเคลื่อนมูฟเมนต์เอ้ยไก่จิกเฮ้ยมันวิ่งหนีชาร์จดิตามดิเอาพี่น้องดิพัดดิเอาดิโอ้พี่น้องลากไก่ได้เอาแค่ลองลากไก่เฮ้ยพี่น้องสัตว์ไม่โดนหรอเอออาฮ่าไก่เอ้ยโดนกูคืนนี้มึงโดนกูเฮ้ยใครในเมืองวะจริงไหมซอมบี้เฮ้ยไม่ซอมบี้มันเกิดได้ไงวะเราออกมาแล้วนี่100เมตรไงพี่เอามือปื้นเลือดอีกแล้วโอเคเข้าไปเฉือนไก่กินปะไปในบ้านปะเข้าไปบ้านแล้วไปล้างมือต้องทำอาหารกินเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ้วกอีกดูทรงละแพนด้ากินผลไม้ปะที่มือพี่เนี่ยเห็นปะไม่เห็นพี่คืออะไรอ่ะน้อยน่ะผมคิดว่าจะแกล้งน้องสักหน่อยครับจะแกล้งแกะสลักแล้วก็เก็บพี่ทำลำปางไปจะตรงกว้างดิผมไม่รู้เป็นไงอ่ะกดเอาสลักออกอ่ะไปถามไม่แล้วระเบิดทำไงเฮ้ยอย่าไปไกลไม่ระเบิดต้องกดจีก่อนเอ้าเนี่ยไม่ตายพี่ตายสองเลยเฮียไอ้เหี้ยลืมกดอันพินไอ้เหี้ยลืมไอ้พี่นี่แหละครับจะไปแกล้งเขาครับแต่ลืมครับเพราะต้องเก็บพินด้วยนะครับตอนนี้เสียไป2ศพมีพี่น็อตกับผมครับเลยต้องไปเกิดรีสปาวแล้วก็วิ่งมาใหม่อีกครั้งนึงถึงแล้วยาฮู้เพียงนู่นเอ้ยอันนี้ของจริงไอ้ป่าป่าที่เดิมเลยเหี้ยผมลงเอ้ยตามหลังมามีตามหลังมาผมลองกันไอ้ปั๊บใครอยู่ตรงนี้บอลเหรอ2เมตรแล้วผมนอนอยู่ใครและใครวิ่งอ่ะเจ็บยิงเลยชุดสไลด์ยิงเลยมีปืนป้าบ้านอ่ะใครใส่หมวกเนี่ยชุดเนี่ยใครใส่ชุดตำรวจอ่ะไอ้บอลตรงไหนเหลืองใครอ่ะอ้ําเหลืองใครเฮ้ยมันไอ้ปั๊บยิงสวยตายหนึ่งไอ้ชี้มันอยู่หน้าไอ้ชี้มันอยู่หน้าเราเลยชาร์จป่าต้นไม้ในป่าต้นไม้แดงนั่นแหละนั่นแหละโผล่แล้วสองตัวสลบมันวิ่งพี่ดาวมาเก็บปืนผมได้พี่มาเก็บปืนผมได้เยี่ยมสมิตรตัวผมจะตายไอชุดขาวใครโอเคผมตายหนึ่งสวยตัวเดียวเหลือตัวเดียวไอชุดหมอยตายยังเฮ้ยปืนป่าตายแล้วรอบนี้ผมไวเลยครับผมรูดปืนอย่างเดียวแล้วผมวิ่งเลยครับไม่เหมือนรอบที่แล้วและหันมาเห็นพี่น็อตเนี่ยกำลังวิ่งหนีอยู่ไม่ใช่เก่งมาเนี่ยพี่เก่งพี่กระโดดดูเพื่อนชุดขาว
ันนี้ใครยิงผมว่าอันนี้ใครยิงผมยิงซอมบี้ผมยิงซอมบี้พี่บอลได้ยิงเหลือไอ้ผ่าตัวนี้ใครอยู่ในบ้านนะไม่อยู่ในบ้านเหรอเอ้าเอ้าบ้านเล็กๆข้างหลังอ่ะด้วยความที่คิดว่าเป็นเพื่อนครับเพราะตอนที่ผมหันมาเห็นพี่น็อตโดนซอมบี้ตบตายครับจริงๆนะไม่ใช่ข้างในมันมีคนผมเกิดแล้วก็วิ่งมาเติมอีกครั้งนึงเฮ้ยไอ้ที่นี่ตัวเปล่าพี่อยู่กับใครไม่รู้ใครไม่รู้ยามันมีมีดยาฆ่ากูอะไรตูดพี่อยู่ตรงไหนตรงไหนตรงถนนตรงถนนในเมืองพี่บอลระวังไอ้เยอะผมลกผมเยอะผมลากเข้าตัวไม่ได้วะไอ้เหี้ยมันไปไหนเหรอไม่รู้ตอนนี้บอลอยู่ไหนอะตูดบ้านอะตรงพิธาข้างๆที่พิธาตัวนี้มันเก็บชุดเกราะไม่ได้อะเนี่ยเข้าใส่ตัวไม่ได้ที่ไหนวะที่ไหนเนี่ยตูดแถวเขาเนี่ยตรงพี่น็อตแหละพี่มาในบ้านนะพี่มาพี่วิ่งมาพี่มาพี่มาไปมาแพนด้ามีใครนะผมมีใครนี่ใครเนี่ยพี่นั่นคือผมมีเฮียมีอะไรให้พี่ปะนิดนึงเย้คือผมเล่นเหมือนกันวะพี่ถามจับสไนเลยโอเคแค่นั้นแหละพี่น่าจะเล่นอะไรดีวะเจ้าผมไม่รู้เหมือนกันเอาพี่ทำเอาโอเคไปในที่สุดก็วิ่งมาเจอเพื่อนสักทีนะแล้วผมก็ขอปืนแพนด้ามานะครับหลังจากนั้นผมหลุดแล้วก็เข้าเกมมาใหม่ที่ตามมาผมมาตรงเฮ้ยข้างหน้าใครตรงถนนไปไหนถนนต้นไม้แพนด้าไหนแพนด้าลุดของอยู่หรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมใช่หรอใครยิงผมอะถามเอ้าไอ้แพนด้าเหรอแพนด้าผมมีแล้วฮัลโหลเอาไม่ได้เก็บศพเหรอผมไม่ได้เก็บศพไม่เก็บศพเอ้าแล้วใครวิ่งตรงนั้นน่ะเอ้ยได้ผมหลังต้นไม้ยิงเพื่อนไอ้พนาเกือบพนาดีนะพี่ไม่ผมเกือบอะไรผมตายผมโดนพนาตายยังพี่ทามพี่เห็นอยู่ข้างหน้าพี่อยู่ตรงหลังอยู่มันอยู่ตรงหลังต้นไม้พี่เปลี่ยนหลังทำไมตายอย่างพี่บอลตายแล้วคือผมโดนร้อยคือผมโดนจากห้าสิบห้าไม่ผมโดนห้าสิบห้าเมตรยิงเจ็บตัวนึงพี่ทับเปลี่ยนแล้วขวาตายนะสวยโอ้เล็กวิชานะพี่กระสุนหมดบอลยิงไม่ได้เก็บศพแพนด้าก่อนศพอินเดอร์แดงเดินศพผมไปพี่เอายามีแบนเน็ตพี่ทามีแบนเน็ตกระสุนน่ะมีกระสุน AK ป่ะเนี่ยไม่รู้ว่ะเอ้ยตอนนี้แล้วอยู่เมืองไหนพี่ปากกาป่ะพี่พายายามอยากให้มันเก็บศพนะพี่คือพี่ครบศพทุกศพเลยถ้ามันจะตายสวยหมดไว้พี่คุมศพบรรลันเลยพี่ทามคุมปืนไว้อะคุมศพไว้ไม่ให้มันเก็บปืนอะอะไรเงี้ยพี่เก็บศพแพนด้าก่อนเออพี่เก็บศพไปเลยพี่เก็บศพไปเล่นเลยพี่ทามเอาเลยหุยไอ้ชี้พี่ไม่รู้จะเอาอะไรพี่อยากได้ทุกอย่างไอ้บอลยิงใครยิงใครตัวเปล่าอ๋อมันซุ่มมีปืนไม่ใช่ตัวเปล่าเฮ้ยพี่จะเก็บอะไรวะพี่โลภมากมันซุ่มอยู่พี่ได้3ปืนพี่มี3ปืนเราชนะไฟนี้ครับหลังจากที่ผมวิ่งมาหลายรอบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในที่สุดเราก็ทำสำเร็จสักทีหนึ่งนะครับผมรีบลูดของสำคัญแล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากโซนนั้นโดยด่วนครับไม่งั้นผมอาจจะแตกอีกรอบนึง